ตอนนี้เที่ยงแล้วนะหิวข้าวมากเลยกำลังจะขับรถหาร้านส้มตำนะกินส้มตำเห็นรถเข็นข้างทางเมื่อกี้ว่าจะจอดกินนี่ทุกคนเราเจอส้มตำแล้วนะเดี๋ยวเราจะจอดซื้อนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้หิวข้าวมากเลยนะมาจอดซื้อส้มตำนะเป็นร้านหนึ่งคุ้นมากเหมือนเจอใน YouTube นะคะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันนะว่าพี่เขาทำอะไรน่ากินไหมทุกคนนี่ครับเมนูตำป่านะคะที่ร้านเครื่องแน่นมากใช่ครับรับรองขอบคุณไปเลยครับเดี๋ยวต้องขับรถมาจากสุรินทร์มากินอีกยากอีกแล้วโอ้ยรับแบบงานนอกไหมแบบรับช่วงนี้เอาหมดโอ้ยได้เยอะมากแบบนี้เท่าไหร่คะพี่48ครับนี่นะทุกคนเครื่องขณะที่เราถ่ายคลิปมีลูกค้ามาเขาไปนอกเราก็ประมาณนี้ครับตำอะไรคะเอาปูปลาร้าก่อนครับปูปลาร้านะคะสั่งพี่โจ2ตำนะเมื่อกี้ปูปลาร้าแล้วก็ตำป่าปูปลาเดชไม่เอาหวานนี่นะแต่ว่าตำป่าตำป่าเอาหวานเปรี้ยวเผ็ดเปรี้ยวหวานนะเนาะได้คือพ่อค้าร้านนี้สั่งได้หมดนะทุกคนต้องเอาตามนั้นนะครับตามปากลูกค้าด้วยถ้าตามปากลูกค้านี่อร่อยทุกคงอยู่แล้วพ่อค้าทำยังไงก็กินแล้วมันก็อร่อยนี่ค่ะอารมณ์ดีมากเลยพ่อค้าลูกค้าเขากินแล้วก็จะอร่อยกับเราหรือเปล่าไม่รู้ก็เลยต้องถามลูกค้าตลอดว่าเอารสชาติไหนบางทีลูกค้าก็มองรสชาติตัวเองใช่ครับอยู่ที่น้ำปลาตัวนะพี่โจเขาบอกว่าจัดให้ใส่น้ำปลาให้เยอะนะปลาร้าแบบหอมหอมไหมต้มเองอันดับสองคือเค็มอร่อยอร่อยไหมโม้จ้ะไม่ได้โม้พี่อันนี้แหละอาซูรินมีแบบรสชาติแบบได้ไหมไม่อย่าอวยขอได้ไหมเดี๋ยวได้ดิโอเคโอเควันนี้มะละกอกรอบดีเลยนะนี่นะคะอร่อยซ้ำจำสูตรไม่ได้นะคะทุกคนหน้าตาของปูปลาเหลือตำป่าเนาะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะตำป่านะจ๊ะเมนูยอดฮิตของร้านปูเมนูขายดีของที่ร้านนะทุกคนตำป่าตำป่าใช่นี่ผงโดชแค่นี้เองผงวิเศษผงวิเศษไม่แต่จริงๆไม่ได้ดราม่านะมันต้องใส่ทุกคนขณะที่ถ่ายให้ลูกค้ามาลูกค้าตะโกนสั่งนะจะตายเบาเรื่องเนาะโอเคโอเคเดี๋ยวตามมาหมู่บ้านพี่เป็นไงกันดารไหมไปหลงอยู่ตรงไหนกันเมื่อกี้ไม่หลงหรอกมันเป็นทางที่แบบไปทุ่งนาอะพี่ทางฝั่งนู้นหรือมาฝั่งนี้น่าจะฝั่งนู้นเนาะเจ้ลงมาจากทางนู้นเนาะจริงจริง GPS มันมาทางนี้แต่พอดีไปดูทางลัดแล้วมันไปอีกทางนึงได้ก็เลยไปเสร็จก็ไปโผล่ตรงแบบเหมือนป่ายูคาลิปตัสแล้วก็เป็นทุ่งนาการแบ่งเนาะเออมันเชิญบ้านทั้งวันตายร้านจังหวัดนี่นะได้แม่เดี๋ยวแป๊บนึงนี่นะคะแบบนี้เลยนะทุกคนตำปูปลาส้มตำร้านพี่โจชาแนลนะคะสั่งเป็นตำป่าแล้วก็ตำปูปลาเดี๋ยวเหลือตำป่าเนาะอันนี้เป็นไก่ย่างที่ร้านนะ40 บาทถูกไหมเอ้ยโอเคโอเค30 บาทถูกมากทุกคนใหญ่มากใหญ่จริงขึ้นราคาให้สีน่ากินด้วยขึ้นราคาเดี๋ยวมากชิมจริงไหมแม่
นี่นะทุกคนน้ำปลาร้าหมอละกอกรอบมากไก่นี่เลี้ยงเองใช่พี่เนี่ยอะไรนะไก่นี่เองใช่ไหมใช่ครับเลี้ยงแต่น่องมันไว้ก็เลี้ยงตัวกับหัวไปไหนตัวกับหัวไม่ได้เลี้ยงเลี้ยงแต่น่องพี่กินไส้หมดใช่ไหมใช่ฮะไม่มีหน้ามาใดๆนะทุกคนอร่อยจริงอร่อยอยู่สมกับที่แบบพี่เขาบอกว่าอร่อยอร่อยเวอร์วังอลังการแซ่บแซ่บจ้ะถ้าขายอยู่บ้านเรา30นี่ขายดีมากเลยเนาะยอดยิ่งมาแล้วอย่าเพิ่งอิ่มเลยนะแกงนี้กินได้ทั้งคืนเฮ้ยทั้งคืนเลยหรอกินได้ตลอดไก่อร่อยนั่งขัดสมาธิกินบุญแค่เลยนะทุกคนได้ฟิลดีวันนี้ไม่ค่อยร้อนกิฟต์อันนี้จัดเต็มให้นะคะโอ้ยอะไรเนี่ยทุกคนตำป่าอลังการมากโรยเมฆกระถิ่นให้ด้วยอ่ะดีอ่ะลองชิมดูอร่อยแบบเหมือนที่บอกไหมใช้มือเลยนะทุกคนตำป่าไม่ค่อยเผ็ดแต่อร่อยไก่สีสวยเนาะคุยกับใครอ่ะพี่คุยกับใครพี่คุยกับคนรักษาคนนึงอ๋อพี่ว่าคุยคนเดียวถามว่าเราคุยคนเดียวเหรอถามว่าเป็นไงบ้างทำป่าอร่อยค่ะหนังไก่นี่นะทุกคนจัดไปคำโอ้โอ้แถวนี้ฉีดวัคซีนครบยังยายยายแถวนี้ฉีดวัคซีนครบยังคะยังยังฉีดเต็มยังยังเข็มนี่นะคะสวัสดียังเป็นทางการนะคะสวัสดีพี่โจนะคะมาชิมส้มตำร้านพี่โจนะส้มตำร้านอะไรนะพี่อีกรอบนึงส้มตำไก่ย่างบ้านนอกครับผมแต่รสชาติไม่บ้านนอกนะทุกคนอร่อยนะคะต้องมาลองชิมครับยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะจ๊ะสำหรับคนที่ผ่านไปผ่านมาบ้านเถาวัลย์ครับผมยูทูบเบอร์ก็ต้อนรับครับผมมารีวิวอันนี้ก็เป็นยูทูบเบอร์สาวสวยของเราครับพี่รู้ไหมที่หาบ้านเถาวัลย์ไม่เจอไม่ครับมันไปโผล่ตรงไหนนะสวนยางไม่แน่ใจคิดว่าพิมพ์ถาวรของพี่มันก็มาตรงไงเราเป็นเจ้าของบ้านเราก็เป็นกับโทรศัพท์หรือเปล่าไม่แน่ใจเป็นแบบคนบอกก็น่าจะใช่ไก่กินคนเดียวจะหมดแล้วนะน้องไม่ไม่เมื่อกี้พี่ช่วยกินอยู่อ๋อเหรอใช่พี่เคยกินอะไรแบบแปลกที่สุดป่ะ
แปลกที่สุดด้วงสาคูกินดิบๆนะดิ้นเดียวๆอ่ะรสชาติเป็นไงมันก็จะมันหวานๆกินแบบเพียวๆเลยเหรอคะทำน้ำจิ้มซีฟู้ดน้ำจิ้มพริกสดด้วงสาคูไอตัวขาวๆขนาดนี้นะตัวเหลืองๆอบอวบอ่ะใช่ๆอบอวบมันคือกินอะไรแปลกที่สุดบ้างก็พวกนี้แหละซอยจุพวกแบบกบอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้เห็นกินกบเป็นตัวๆเลยใช่ไหมกินได้ไม่ยังไม่ได้กินกบเป็นตัวกินแค่เป็นอ่อมแสดงว่าเห็นไหมไปดูช่องเห็นไหมไม่ได้ดูช่องเราเบอร์เกิดใหม่เพียบเลยแต่ไม่ที่เคยกินอะไรแต่ที่สุดเอาอะไรอ่ะผู้ชายที่อันนี้ตัดลงไหมไม่ตัดไม่ตัดความจริงเนาะความจริงฟังไม่ถนัดอะไรนะผู้ชายที่คือแปลกที่สุดในชีวิตมันมีหางแล้วก็มีอันนั้นด้วยใช่ไหมใช่มะละกอนี่ต้องเป็นพันธุ์ที่แบบทำส้มตำไหมใช่ฮะตัวนี้เป็นมะละกอตัวนี้เป็นเบาๆอ่ะถ้าลูกเบาๆมันจะกรอบถ้าลูกมันหนักๆมันจะเป็นมะละกอที่กินสุกถ้าลูกเบาๆลูกยาวๆจะได้นั่นแหละมันตำมันจะกรอบอร่อยเราจะเสนอตำไทยไข่เค็มเลยจ้ะตำไทยไข่เค็มเอาจัดมาเลยก็ได้ที่ยอดที่จริงๆก็เป็นไข่เค็มเมนูไม่ออกก็ตำปลาไก่จะเข้ากับตัวข้าวมันออกเผ็ดต้นไม้อีกตัวหนึ่งมันต้นหลายพันอยู่มันเขามีคนมาติดต่อเขายังไม่ขายข้างในอ่ะชื่อต้นอะไรไม่รู้เห็นคนถ่ายลงก็เยอะอยู่นะบอนสีเขาบ้านที่ปล่อยให้ควายกินเลยนะหน้าบ้านอ่ะอ้าวเหรอมีคนตัดแต่งมาเมื่อเช้ายังเป็นข่าวใครกูได้ยินแว่วๆอยู่ว่าต้นละกี่แสนบอนสีเนี่ยแหละอีกกล้วยเลยนะกล้วยด่าง10 ล้านอ่ะกล้วยด่างมันดังมานานแล้วแต่บอนสีคนซื้อหลายแสนไม่ใช่เบอร์เลยมันแถวบ้านแม่ต้นนี้แต่ก่อนรู้หน้าบ้านเยอะมากอ่ะทิ้งเลยอ่ะเสียดายเนาะแต่ก่อนก็ไม่มีใครจะรู้เนาะใครนะรู้ก็ไม่แพงนะต้นนั้นก็50 บาทถึง250เลยควายน่ารักควายกินเขากินอยู่หรอกินค่ะต้นนักควายที่บ้านมันอยู่หน้าบ้านอืมแล้วทำไมควายหน้าบ้านเขาอ่ะพ่อเนี่ยชอบถูมันแบบเขียวแบบสวยอ่ะ